นนั่งข้างหลังช่วงล่างนั่งช่วงล่างด้านหลังเด้งไหมเปล่าสำหรับเปล่าเปล่าว่ามันเด้งกว่าข้างหน้านะเพราะว่าอันนี้พอคิดไปเองนะไม่รู้ปัดด้วยความที่ว่าเพราะว่าล้อหลังอ่ะมันอยู่ใกล้กับที่นั่งข้างหลังเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเวลามันเจอลูกระนาดอะไรเงี้ยแรงกระแทกที่เปล่าได้รับเปล่ารู้สึกว่ามันมากกว่าเวลานั่งอยู่ข้างหน้าทำให้แล้วยิ่งกับเฮดรูมที่เปล่าเหลือแค่หนึ่งนิ้วเงี้ยมันกระแทกหัวเปล่านะบางทีอย่างเงี้ยบางทีถ้ากระแทกแรงก้นเปล่าลอยออกจากเบาะมากระแทกเลยวายแบบลอยอย่างงี้จริงคือรู้สึกได้เลยว่าก้นไม่โดนเบาะแล้วอ่ะถ้ากระแทกหนักๆอ่ะคือแรงกระแทกมีสูงจริงๆอ่ะคือถ้าสมมติคุณซื้อมาแล้วให้แบบให้เด็กๆนั่งเนี่ยโอเคแต่ถ้าให้รุ่นผมนั่งหรือถ้าคุณจะพิสดารให้อากงอาม่านั่งผมว่าโดนตัดออกจากกองมรดกเท่านั้นโดนตัดร้องตกใจเลยทีเดียวไอ้บ้าเดี๋ยวอากงอาม่าผมว่าอาจจะรับไม่ได้ตั้งแต่ว่าที่เล็กรูมันมีอยู่แค่นี้แล้วว่าอาม่าแกคงจะแบบว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วว่ายิ่งนั่งยิ่งเสื่อมหนักกว่าเดิมผมว่าอ้าวคำถามปิดท้ายประจำคลิปเราจะเปรียบเทียบอะไรกับมันดีวะเนี่ยซีรีส์3เหรอมันก็ยากอีกอะเพราะว่ารถที่4ประตูพยายามดีไซน์เหมือนรถ2ประตู มีประตู4บานแต่มีพื้นที่ภายในเกือบเท่ารถ2ประตูมันก็นึกไม่ออกมันจะมีอะไรวะแล้วเป็นขับหน้าแล้ว2000เทอร์โบมันจะที่หวังอะไรอะเอาเป็นว่ามองให้กว้างขึ้นแล้วกัน มีงบประมาณ 2.6 ถึง3ล้านมองหารถที่ไม่ใช่รถแบบพรีเมียมแบบทั่วๆไปอย่าง3ซีรีส์หรือ C class อะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือจะเป็นรถสมรรถนะสูงหรือมึงถ้ามึงจะใจกล้าพอจะเทียบกับ BYD ก็ได้แต่เราจะไม่ได้ขับเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงมันเลยถูกอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะก็ซีรีส์3ได้ฟังดีกว่าพูดมั้ยเนี่ยฟังแต่ว่าก็ก็เพราะฟังไงก็เลยมันนึกไม่ออกจริงๆไงก็ยังอ่ะก็คิดว่าไงล่ะมีตัง 2.64 อ่ะมีตัง 2.7 ล้านแล้วราวเนี้ยอ่ะถามว่าฉันจะซื้อไหมเหรอฉันไม่ซื้อฉันไม่ซื้อแน่สันติกรซื้อไหมศิษกรศิษกรซื้อไหมฮะคือถ้าถามว่าเปาเปาเป็นคนส่วนตัวเปาชอบเป็นคนชอบรถประมาณ Top GTI หรือ A Class นะแต่พอนั่ง CLA คือตอนแรกพอยอมรับว่าพอเห็น CLA แปลว่ามันสวยมากแล้วมันน่าใช้เพราะว่าด้วยความที่ว่า A Class มองนานๆพอรู้สึกเบื่อนะแต่พอได้นั่งตอนนั้นแหละกลับไปหา A Class ดีกว่าวะหรือไม่ก็ Golf GTI อ่ะผมว่านั่นคือคำตอบที่ลงตัวกับชีวิตมากกว่าจริงๆแล้วอย่างพี่แบนกับพี่จิมคิดไงผมว่าคนดูหลายๆคนต้องถามเพราะผมรู้สึกว่าคำถามมันมาเยอะมากว่าระหว่าง A กับ CLA ผมควรซื้อคันไหนดีเพราะฉะนั้นเราอยากให้คำถามนี้ให้แพนตอบ A กับ CLA ซื้อคันไหนดีเอามาง่ายๆนะถ้าคุณเห็นดีไซน์ของ CLA แล้วคุณตกหลุมรักมันทันทีแล้วคุณสามารถรอเป็นปีๆได้เพื่อรักแท้ของคุณนะก็เอา CLA ไปเถอะคงทำอะไรไม่ได้หรอกถ้ามึงอยากได้อ่ะซื้อก็ซื้อไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเห็น CLA แล้วคุณไม่ได้ชอบดีไซน์มันแต่คุณกำลังคิดว่ามันมีอะไรน่าอัศจรรย์ใจอยู่ในรถคันนี้อีกไหมบอกได้เลยว่า A class ในภาพรวมขับสนุกกว่านะมั่นใจกว่าแต่ CLA จะช่วงล่างนุ่มกว่านิดหน่อยแต่ก็อีนั่นแหละใครวะซื้อรถ 2.0 ลิตรเทอร์โบเกียร์ DGT 7สปีดแล้วอยากได้ช่วงล่างนุ่มๆสบายๆถ้าอยากได้แบบนั้นขอแนะนำ Volvo V40T5 ช่วงล่างนุ่มกว่าสบายกว่าภายในนั่งสบายกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยแค่มันไม่ใช่เบนซ์แต่ถ้ามันต้องเป็นเบนซ์จริงๆแล้วมันเป็น C class ไม่ได้เนี่ยนะระหว่าง A กับ CLA ลงคะแนนในเรื่องของความคุ้มค่าผมให้ A คุ้มค่ากว่าเพราะมัน 2,409,000 ในขณะที่นี่มัน 2,640,000 แถมยังต้องรอ2ปีนะครับเพราะนั้นคนที่ซื้อ CLA ผมบอกผมให้ไปถามนะใครบ้างซื้อ CLA ผมว่าสมรรถนะและความคุ้มค่าคงน้อยคนที่จะซื้อมีอยู่2อย่าง1เพราะเห็นดีไซน์แล้วบอกเฮ้ยชอบถูกใจใช่เลยซื้อรถคันนี้มันก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่ระดับวันอย่างที่2คือคุณชอบ CLS แต่คุณรู้สึกว่าใช้ตังค์ซื้อ CLS แล้วมันเปลืองเกินไปหน่อยก็คือ CLS ใส่ไฟฉายย่อส่วนนะหันเครื่องกลับแล้วก็ทำเบาะให้มันสบายน้อยลงมากๆนั่นแหละ CLS โดยส่วนตัวผมถามว่าผมซื้อ CLS ไหมสมมติผมมีตังค์นะจริงๆกูไม่มีแต่ถ้าสมมติกูมีนะ3ล้านไม่ซื้อ
ต้องเลือกเป็นผมผมดีใจที่จะผมยินดีที่จะเลือกเอาไปเลยดีกว่าว่าจะเอารถที่ขับแล้วรีแลกซ์หรูสบายหรือไปเล่นสปอร์ตซีดานที่มันเต็มๆไปเลยและเอารถอะไรก็ได้ที่บอกมันไม่ดันหัวอย่างเงี้ยให้ตายเถอะไปลองนั่ง WRX ตัวใหม่ที่งานมอเตอร์โชว์บอกยังไม่ทรมานหัวไหลขนาดนี้เลยนะบอกแค่นั้นจริงขอโทษนะแฟนๆ CLA นะคือถ้าโกรธกันอะไรนะไม่ว่ามาคุยกันตัวๆได้บอกแค่นี้ว่านี่คือพูดด้วยอารมณ์เป็นกลางแล้วเป็นกลางแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าให้ปล่อยเต็มที่รับรองดีเจมาตูมอึ้งแน่นอนนะที่เหลือแท็กซี่มีโซโล่แบบคาราบอแล้วอย่าว่าดีเจมาตูมจะอึ้งเลยฮะบอกตรงๆนะฮะถ้าให้จิมมี่พูดไม่ใช่แค่ดีเจมาตูมอึ้งหรือใครจะอึ้งแต่คือผมเชื่อว่าคือโลกโซเชียลแคมโซเชียลมีเดียอะไรจะอึ้งมากกว่านี้แน่แต่ด้วยความเป็นกลางของเราแบบไม่กั๊กด้วยนะเป็นกลางเลยนะ CLA เป็นรถที่สวยสวยจริงสวยมากแต่ขอเหอะบอกเลยว่าสำหรับผมแล้วผมคงต้องบอกว่าผมขอบายอะบายนี่คือบายบายผมคงไม่ซื้อรถคันนี้ถ้าใครสักคนจะให้ผมฟรีผมเอานะจะเอาแล้วก็ไปขายต่อให้กับคนที่เขารักจริงๆมากกว่าเพราะว่า CLA ก็เป็นรถที่โอเคสวยแต่ขับนานๆแล้วผมรู้สึกว่ามันชวนให้รู้สึกเหนื่อยอ่ะชวนให้รู้สึกเหนื่อยในการขับการสะเทือนอะไรบางอย่างของมันจากช่วงล่างในช่วงระยะยุบตัวที่ไม่ได้เยอะนักนะฮะในช่วงที่แบบจึ๊กๆๆนิดเดียวเนี่ยมันก่อให้เกิดความรำคาญซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าผมไปเลือก A class ไม่ดีกว่าหรอนะครับผมไปเลือก A250 Sport ไปเลยไม่ดีกว่าไม่งั้นผมไปเลือก A45 NG ไปเลยนั่นน่าจะจบกว่าซะด้วยซ้ำนะก็เอาครับผมพอแค่นี้แล้วกันเห็นอะไรไหมคลิปวันนี้ก็จบกันดื้อแต่เพียงเท่านี้แล้วกันจิมมี่แล้วก็คุณแพนก็มาได้เชงแล้วก็น้องเปาโดมินิกของเราลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับขอหายไปในความมืดก่อน